จากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและอุตสาหกรรมกลุ่มบริษัทในเครือ CB Group ได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอันประกอบไปด้วย 1. บริษัทชิโยดะบูโชกุจำกัดสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นผู้คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่กระบวนการผลิตและศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศญี่ปุ่น 2. บริษัท CB Resources จำกัดเป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศไทย 3. บริษัท CB Europe BV ตั้งอยู่ณประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้กับกลุ่มประเทศในเครือสหราชอาณาจักรและภาคพื้นยุโรป 4. บริษัท CB Tech ประเทศไทยจำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2535บริเวณถนนกิ่งแก้วเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่12จังหวัดสมุทรปราการหลังจากก่อตั้งบริษัทได้ประมาณ1ปีโดยเมื่อสิ้นปีพุทธศักราช2536บริษัทมีพนักงานรวมเพียง12คนทำการผลิตเสื้อหุ้มคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศหรือคอมเพรสเซอร์คัฟเวอร์ให้กับลูกค้ารายแรกคือบริษัทชาร์ปแอพพลิแอนซ์ประเทศไทยจำกัดและผลิตภัณฑ์ฉนวนในเครื่องปรับอากาศอินซูเลเตอร์และฟล็อกเทปส่งลูกค้าบริษัทมิตซูบิชิคอนซูเมอร์โปรดักส์ประเทศไทยจำกัดปีพุทธศักราช2537คือปีที่บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจผู้ผลิตชิ้นส่วนในเครื่องปรับอากาศอย่างเต็มตัวโดยภายในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวบริษัทมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น78คนและได้เปิดสายการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นทำการผลิตฉนวนท่อฟองน้ำหรือ PE tube สำหรับระบบปรับอากาศและเนื่องจากมีการเพิ่มสายการผลิตบริษัทจึงได้หาทำเลที่ตั้งโรงงานแห่งใหม่และเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2537บริษัท CB Tech ประเทศไทยจำกัดได้ย้ายบริษัทมาตั้งอยู่เลขที่109/99-100ถนนเทพรักษ์หลักกิโลเมตรที่26ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการเป็นมินิแฟคเจอรี่จำนวน2ยูนิตบริษัทได้เพิ่มและขยายสายการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งในปัจจุบันมีจำนวนมินิแฟคเจอรี่ทั้งหมด27ยูนิตมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,000 คนโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่109/108-111ถนนเทพารักษ์หลักกิโลเมตรที่26ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการสินค้าและระบบการจัดการในสายการผลิตกระบวนการรับสินค้าเข้าคุณภาพและการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมทุกขั้นตอนมีการควบคุมคุณภาพนับตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบโดยหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตามเกณฑ์การตรวจรับสินค้าเข้าเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดของลูกค้าก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตการจัดเก็บวัตถุดิบหรือการถนอมรักษาวัตถุดิบจะใช้การควบคุมล็อตสินค้าและเบิกจ่ายงานตามหลักการเข้าก่อนออกก่อนหรือ first in first out ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไปผลิตภัณฑ์กลุ่มฉนวนในระบบปรับอากาศอินซูเลเตอร์และฟล็อกเทปสินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนฉนวนกันความร้อนในระบบปรับอากาศเริ่มกระบวนการจากการนำวัตถุดิบไปเคลือบกาวโดยจะมีการทดสอบความเหนียวกาวโดยพนักงาน QC เพื่อได้สินค้าที่มีกาวที่มีความเหนียวเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ Press Cut เป็นรูปร่างชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนดต่อไปผลิตภัณฑ์กลุ่มแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศ Air Filter สินค้าในกลุ่มนี้จะเริ่มต้นจากแผ่น Filter Net ที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางที่หลากหลายเช่น Deodorizing Filter Anti Mold และ Anti Bacteriaก่อนประกอบเข้ากับฟิลเตอร์เฟรมหรือนำเข้าสู่กระบวนการพับจีบหรือพลีตติ้ง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการกรองอากาศและนำไปประกอบเข้าเป็นแผ่นกรองอากาศตามแบบของลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มฉนวนท่อในระบบปรับอากาศ PE Tube กระบวนการเริ่มจากการขึ้นรูปฉนวนท่อเชื่อมด้วยความร้อนตัดให้ได้ขนาดทั้งความยาวและระยะการสลิดสามารถผลิตได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อหุ้มคอมเพรสเซอร์หรือคอมเพรสเซอร์คัฟเวอร์ใช้สำหรับลดการสั่นสะเทือนและเสียงที่เกิดขึ้นในขณะที่คอมเพรสเซอร์กำลังทำงานกระบวนการเริ่มจากการเพรสคัตชิ้นงานเฟลท์และรับเบอร์ที่มีคุณภาพสูงแล้วนำมาประกอบเข้าด้วยกันจากนั้นนำมาผ่านกระบวนการเย็บเพื่อให้ได้คอมเพรสเซอร์คัฟเวอร์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์กลุ่มเสื้อสะท้อนแสง Safety Vest กระบวนการเริ่มต้นจากการผลิตเทป PVC สะท้อนแสงด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนำมาผ่านกระบวนการตัดเย็บและการประกอบชิ้นส่วนต่างๆการตรวจสอบคุณภาพจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์เสื้อสะท้อนแสงที่มีคุณภาพส่งไปถึงมือลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มถุงผ้าจากกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบสู่ขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าด้วยระบบซิลสกรีนสู่กระบวนการตัดเย็บจนได้ผลิตภัณฑ์ถุงผ้าหลากหลายรูปแบบหลายสไตล์ผลิตภัณฑ์ถุงคันเบ็ดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกปลาผลิตภัณฑ์ถุงใส่คันเบ็ดเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เราภูมิใจผลิตภัณฑ์งานเย็บสินค้าเบตเตอร์เล็ตนอกจากนี้เรายังสามารถผลิตสินค้างานเย็บเบตเตอร์เล็ตตามคำสั่งซื้อได้อีกมากมายเช่นเป้ากอล์ฟถุงมืออาร์มแบนกระเป๋าเป้รวมไปถึงแพ็กเกจสินค้าที่ต้องการความหรูหราเป็นต้นผลิตภัณฑ์งานเย็บสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์บริษัท CB Tech ประเทศไทยจำกัดได้เริ่มขยายธุรกิจโดยการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ขณะนี้เรามีสินค้าหลักเพื่อสนับสนุนในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ดังนี้ Cover Bag Sock ส่วนประกอบหนึ่งของถุงลมนิรภัยในห้องโดยสารรถยนต์ Air Bag ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เราเป็นผู้ผลิตคือ Cover Bag Sockเริ่มกระบวนการจากการนำผ้าโพลีเอสเตอร์สปันบอนมาเคลือบสารกันลามไฟหรือกระบวนการ FR Treatment การเพรสคัตการพิมพ์ด้วยระบบซิลสกรีนการเย็บและการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจนกระทั่งได้ชิ้นส่วน Cover Bag Sock ที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าinterior part นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทงานตัดเย็บภายในห้องโดยสารรถยนต์โดยกระบวนการผลิตที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์อื่นๆอาทิเช่นชิ้นส่วนสะท้อนแสงสำหรับรถพิกอัพ D-Max Reflectorผลิตภัณฑ์กลุ่มแถบ PVC สะท้อนแสงแถบ PVC สะท้อนแสงที่บริษัทผลิตขึ้นสามารถนำมาผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้อีกเช่น Flash Baton กระบอกสะท้อนแสงงานสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตราสินค้าที่ต้องการความโดดเด่นและสามารถสะท้อนแสงได้แม้ในขณะที่มีแสงสว่างน้อยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Rubber Part และ Silicone Partผลิตภัณฑ์กลุ่มรับเบอร์พาร์ทและซิลิโคนพาร์ทเป็นสินค้าที่บริษัทรับผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้ากระบวนการผลิตเริ่มจากการมิกซิ่งส่วนผสมตามสูตรการผลิตและนำมาขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ยางหรือแม่พิมพ์ซิลิโคนการทำความสะอาดและตกแต่งชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กลุ่มรับเบอร์พาร์ทและซิลิโคนพาร์ทสนับสนุนความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆผลิตภัณฑ์กลุ่มประเก็นในระบบระบายน้ำทิ้งผลิตภัณฑ์กลุ่ม Abrasive Belt ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทรายสายผ่านหรือ Abrasive Belt ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Buff ผลิตภัณฑ์กลุ่ม
Bar for Gliding Machine และสินค้าเบตเตอร์เลตอื่นๆตามคำสั่งซื้อของลูกค้าขั้นตอนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายหรือ Final Inspection เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหรือ QC มีบทบาทสำคัญอย่างมากในกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในระหว่างกระบวนการผลิตและทุกกระบวนการผลิตจะถูกตรวจสอบซ้ำในขั้นตอน Final Inspection เพื่อให้แน่ใจว่าได้ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดลูกค้าคลังสินค้าการควบคุมคลังสินค้าโดยใช้หลักการเข้าก่อนออกก่อนรวมไปถึงการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหีบห่อและป้ายชี้บ่งผลิตภัณฑ์ก่อนจะส่งสินค้าไปยังลูกค้าระบบการจัดส่งสินค้าภายในประเทศบริษัทใช้ระบบโลจิสติกหรือระบบพลาธิการที่มีประสิทธิภาพบริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในประเทศของบริษัทด้วยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชำนาญในการจัดส่งสินค้ามีการควบคุมคุณภาพและติดตามเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมั่นใจได้ว่าสินค้าที่มีคุณภาพจะถูกส่งมอบถึงมือของลูกค้าตรงตามเวลาและข้อกำหนดต่างๆระบบการจัดส่งสินค้าต่างประเทศเช่นเดียวกันบริษัทใช้ระบบโลจิสติกที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญงานด้านนี้มามากกว่า20ปีในด้านการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศและการดำเนินพิธีการศุลกากรในทุกขั้นตอนมีการควบคุมคุณภาพและติดตามตรวจสอบเวลาเพื่อให้ลูกค้าในต่างประเทศและบริษัทมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุดระบบการบริหารงานแบบบูรณาการโดยบริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในองค์กรดังต่อไปนี้ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 version 2008จากปณิธานที่มุ่งมั่นของบริษัท CBTech ในการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานสากลเพื่อให้สามารถคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในการทำงานและการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วบริษัทยังได้นำระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001มาประยุกต์ใช้ในปีพุทธศักราช2544ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล Bureau Veritas Certification ประเทศฝรั่งเศสระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 version 2004นอกจากนี้บริษัท CBTech ของเรายังตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้มีการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐาน ISO 14001เข้ามาใช้โดยได้รับการรับรองในปีพุทธศักราช2551ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล Bureau Veritas Certificationองค์กรได้นำระบบการบริหารงานทั้งสองระบบมาประยุกต์ใช้ภายใต้ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการหรือ Integrated Management System ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนอกจากนี้องค์กรมิได้ละเลยต่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยองค์กรได้ส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสายการบริหารงานทุกระดับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารกิจกรรมการค้นหาอันตรายโดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมและกิจกรรม Safety Audit โดยคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคปอกิจกรรมกลุ่มย่อยและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการของบริษัทและเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมบริษัทได้สร้างวัฒนธรรมการบริหารงานจากล่างขึ้นบนหรือ Bottom Up Activity โดยใช้แนวทางของ Small Group Activity หรือกิจกรรมกลุ่มย่อยควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ในการพัฒนาองค์กรโดยบริษัทได้เริ่มจากการนำเอากิจกรรม5สมาประยุกต์ใช้ในองค์กรค
ควบคู่ไปกับการนำหลักการควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control หรือ Visual Factory การนำเอาหลักการบริหารงานแบบทวีผล Total Productive Management หรือ TPM เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเองหรือ Self Maintenance ในทุกกลุ่มย่อยหรือทุกส่วนงานการลงหน้างานตรวจประเมินกลุ่มย่อย5สอ TPM โดยผู้บริหารการส่งเสริมและผลักดันกิจกรรมการปรับปรุงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในงานและนอกงานเพื่อเกิดการขยายผลทั่วทั้งองค์กรการมอบรางวัลให้พนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานในด้านต่างๆเช่นการประกวดโลโก้ประกวดคำขวัญกิจกรรมข้อเสนอแนะหรือ Kaizen Suggestion การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพหรือ QCC ระหว่างกลุ่มคุณภาพ QCC หรือกลุ่มย่อยในแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยพนักงานภายใต้หลักการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร Total Quality Management หรือ TQM ตามโมเดลHouse of Quality ของดร. โนริอากิ คาโน นอกจากนี้เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานองค์กรได้นำเอาระบบการผลิตแบบ Toyota Toyota Production System หรือ TPS มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการผลิตแบบ Lean Manufacturing เพื่อมุ่งเน้นในการกำจัดความสูญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดหรือ Clean Technology ในทุกกิจกรรมสินค้าและบริการจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้แพ็คเกจจิ้งใช้หีบห่อหมุนเวียนระหว่างซัพพลายเออร์และบริษัทระหว่างกระบวนการผลิตภายในบริษัทเองและระหว่างลูกค้าและบริษัทการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆองค์กรใช้หลักการ 3Rคือ reduce reuse และ recycle ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นการลดการใช้ที่แหล่งกำเนิดหรือ reduce เป็นอันดับแรกแล้วจึงเลือกใช้วิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือ reuse และการแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือ recycle เป็นทางเลือกถัดมาซึ่งที่นี่เราดำเนินการคัดแยกขยะทั่วทั้งโรงงานเพื่อคัดแยกวัสดุที่ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นำกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุดก่อนคัดแยกเพื่อขายหรือส่งบำบัดกำจัดต่อไปและสร้างวัฒนธรรมการคัดแยกขยะไปสู่ชุมชนข้างเคียงการอนุรักษ์พลังงานก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามให้ความรู้พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงานภายใต้ระบบการจัดการพลังงานอย่างสมบูรณ์หรือTotal Energy Management การปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่างๆให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การจัดการที่ดีตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานการตรวจประเมินการอนุรักษ์พลังงานหรือ Energy Audit จนกระทั่งเราได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือรางวัล Thailand Energy Award ประเภทโรงงานนอกขายควบคุมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2552โดยในปีพุทธศักราช2552เราได้รับเกียรติจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการเปิดโรงงานตามโครงการ Green Productivity Integration หรือการเพิ่มผลผลิตเชิงบูรณาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่สนใจจำนวน2รุ่นได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตและร่วมทำเวิร์กช็อป Green Productivity Integration จากกระบวนการผลิตจริงและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตร่วมกับวิศวกรของบริษัทการสนับสนุนต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้การสร้างวัฒนธรรมที่เรามุ่งให้พนักงานทุกคนในทุกระดับมีจิตสำนึกในด้านคุณภาพควบคู่ไปกับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
โดยมีสวัสดิการสำหรับพนักงานดังต่อไปนี้เครื่องแบบพนักงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานทุกคนอบรมเตรียมความพร้อมคุณแม่มือใหม่กีฬาสีประจำปีกิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่และรถรับส่งพนักงานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ขณะที่องค์กรได้พัฒนาในด้านต่างๆขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยต่อความรับผิดชอบต่อสังคมการปลูกต้นไม้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราตั้งใจทำเพื่อสิ่งแวดล้อมสวนหย่อมรักสิ่งแวดล้อมต้นไม้ที่เราดูแลรักษาจะเติบโตและสร้างออกซิเจนให้กับชั้นบรรยากาศและนอกจากระบบการจัดการน้ำเสียที่เราใช้ภายในองค์กรแล้วเรายังได้ใช้แนวทางการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อบำบัดน้ำเสียของทุกโรงงานที่อยู่รอบโรงงานเราในโครงการบางพลีมินิแฟคทอรี่ให้มีคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ลำรางสาธารณะผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสามารถเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนรอบข้างได้และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงงานสีขาวและเพื่อให้ชุมชนรอบโรงงานเป็นชุมชนปลอดเหล้างดบุหรี่จัดสัปดาห์สุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลบางบ่อเพื่อให้เพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกิจกรรมสร้างกุศลทำบุญถวายเทียนพรรษา9วัดเป็นประจำทุกปีสนับสนุนการศึกษาโดยจัดกิจกรรมวันเด็กมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนสร้างสนามเด็กเล่นบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมไปถึงการมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมอบเสื้อตำรวจและกระบองสะท้อนแสงให้กับสถานีตำรวจต่างๆตามโครงการสถานีตำรวจเพื่อประชาชนมอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงและกระบองสะท้อนแสงให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเศษ PVC สะท้อนแสงเหลือใช้ในโรงงานบริษัทได้นำไปติดตามเสาไฟฟ้าและบริเวณริมทางเท้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุตามท้องถนนในบริเวณชุมชนใกล้เคียงกับบริษัทมอบเครื่องดีโอโดไรซิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสติ้งให้กับกรมวิทยาศาสตร์บริการเพื่อใช้ในกิจกรรมการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นกรองอากาศในการดูดซับกลิ่นในห้องปฏิบัติการและนอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนการกีฬาไทยโดยสนับสนุนถุงใส่อุปกรณ์เบสบอลให้สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมการแข่งขันของนักกีฬาเบสบอลเยาวชนไทยในต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่บริษัท CBTech ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมไทยเรายังคงก้าวต่อไปเพื่อรักษาระดับมาตรฐานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงการรับผิดชอบต่อพนักงานการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไม่หยุดยั้ง